สบายดีมินิสปาพี่น้องมาเห็ดวิธีนึ่งข้าวห่างเนาะสำหรับสูตรและวิธีเห็ดธรรมตามาชมกันเบิ่งเลยนึ่งข้าวห่างค่ะก็สิมีข้าวห่างแบบนี้พี่น้องเม็ดมันเรื่องงามดีข้าวห่างกับข้าวเม่ามันจะบ่คือกันเนาะพี่น้องบางคนเพิ่นก็สิเข้าใจว่าข้าวห่างกับข้าวเม่าเหมือนเดียวกันเด้อมันบ่แม่นเด้อพี่น้องสำหรับข้าวเม่านี่ข้าวเม่าเขาจะเอาข้าวที่มันจะอ่อนกว่าเนาะมันจะบ่สุกหลายนะพี่น้องเขาจะเกี่ยวแล้วเอาไปคั่วคั่วแล้วไปตําเนาะแต่ว่าสําหรับข้าวห่างนี่เขาสิเกี่ยวข้าวที่มันจะแก่กว่าน้อยนึงเนาะแล้วเกี่ยวแล้วเขาก็จะเอาไปนึ่งนึ่งจนมันสุกแล้วไปตากแดดพี่น้องจนมันแข็งแหละพี่น้องจนมันแห้งแข็งแหละแล้วก็บางเขตเพิ่นก็คือสมัยโบราณเนาะเขาจะเอาไปตําใส่ในครกเนาะเอาไปตําแต่ว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้บ่มีแล้วมันหายากพี่น้องสมัยนี้เขาจะเอาไปสีเอาเนี่ยประมาณนี้งามงามเข้าให้พี่น้องบ้านคอยเอิ้นข้าวอันเพชรสวรรค์บ่แม่นข้าวไก่น้อยเด้ออันนี้แม่นข้าวเพชรสวรรค์เฮาจะบ่นึ่งหลายพี่น้องนึ่งประมาณถ้วยนึงประมาณนี้มันมีน้อยเนาะกินประหยัดเอาพี่น้องของดีมีน้อยเดี๋ยวเป็นหักกระเซาไปล้างน้ํานึงเนาะล้างอ่อนข้าวเจียนเม็ดปูมันออกนะพี่น้องหลายปีแล้วบ่ได้กินข้าวห่างพี่น้องล้างอีกน้ำหนึ่งขั้นตอนต่อไปเฮาก็ใส่น้ำเนาะบ่ต้องใส่หลายพี่น้องใส่น้อยเดียวเด้ประมาณนี้เห็นบ่พอให้มันแบบให้มันท่วมเม็ดข้าวแบบนี้นะถ้าว่าเฮาใส่น้ำหลายโพดเวลาเอาไปนึ่งเม็ดข้าวเฮามันก็สิเละเนาะมันจะบ่งามนะพี่น้องเห็นบ่ประมาณนี้เดี๋ยวนี้เฮาก็แสบปลาไว้ประมาณ35-40นาทีเนาะให้ข้าวมันดูดน้ําเนาะหลังจากค่อยมาปลาไว้30นาทีพี่น้องเห็นบ่อันน้ํามันก็สิหดลงเนาะเพราะว่าเม็ดข้าวมันสิดูดน้ําแบบนี้เนาะเป็นเฮาก็สิเอาจองเนาะแล้วก็แสบปลาไว้แบบนี้ตึมอีก10นาทีเนาะพอดีเป็น40นาทีเดี๋ยวจังเฮาจึงกลับมาเบิ่งกันอีกอุ้ยหอมพี่น้องถ้าว่าเฮาอยากฮู้ว่าข้าวเฮามันได้บ่ได้ฮะเอาประมาณเม็ด2เม็ดแล้วไปซิมเบิ่งเนาะเพราะเฮาย้ำแล้วมันได้ยินเสียงแป๊กแล้วมันสิติดแคลถือว่าเฮานึ่งได้เนาะถือว่าข้าวเฮามันได้เนาะได้แล้วเด้อประมาณนี้เป็นเฮาสิไปนึ่งเนาะบ่ต้องไปล้างน้ำอีกเด้อนึ่งแบบนี้เลยโอ้ยหอมพี่น้องขนาดยังบ่ได้สุกได้นี่ก็เอาฝาปิดไว้แบบนี้พี่น้องนึ่งจนมันสุกหมดแหละเดี๋ยวจังนั้นจึงกลับมาเบิ่งกันอีกเนาะในเมื่อเฮานึ่งไปประมาณ10นาทีเนาะบัดนี้เฮาก็สิมาปิ้นเนาะปิ้นข้าวนะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเฮาปิ้นแล้วนี่เฮาก็สินึ่งต่ออีกประมาณนะ15นาทีเนาะนึ่งจนมันสุกพี่น้องโอ้ยหอมพี่น้องอันนี้เฮานึ่งได้สุกแล้วเฮานึ่งทั้งหมดประมาณ25นาทีเบิ่งเอาออกบัดนี้เฮาก็สิไปหวีเนาะไปหวีข้าวหรือว่าสวยข้าวตัวนี้อันถาดนี่เฮาก็ใส่น้ําเนาะเพื่อมันจึงบ่ติดนะโอ้ยหอมขนาดพี่น้องเม็ดข้าวงามงามเห็นบ่สําคัญเวลาเฮาหมากข้าวเนาะถ้าเฮาใส่น้ําหลายเวลาไปนึ่งมันก็สิเละมันเม็ดมันสิบ่งามเนาะมาเห็นบ่เฮาปั่นแบบนี้ได้มันจะบ่ติดมือเนี่ยก็ใส่ติบข้าวเรียบร้อยพี่น้องนึ่งข้าวห่างเบิ่งไปเม็ดข้าวมันงามงามหอมแซ่บแซ่บอ่อนนุ่มเนี่ยรอสูตรนี้ไป1เบิ่งเด้อพี่น้องข้าวนุ่มมันจะบ่เละสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้ามักก็กดไลค์ที่แจกก็กดแชร์ให้ได้เด้อสมัยเลยบ๊ายบาย